พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา Inspex DX มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับต้นๆในผู้หญิงไทยนะครับมีผู้ป่วยหลายรายที่กว่าจะทราบอาการของโรคก็ลุกลามไปมากแล้วการตรวจพบมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้และโอกาสในการรักษาได้มากยิ่งขึ้นครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา Inspect DX ซึ่งเป็นกล้องขนาดเล็กที่แสดงผลผ่านจอภาพช่วยให้ผู้ทำการตรวจสามารถดูและทำการวินิจฉัยร่วมกับโปรแกรมซึ่งจะระบุตำแหน่งและคำนวณพื้นที่โดยรวมของเนื้อเยื่อที่คาดว่าเป็นมะเร็งและบันทึกภาพลงในตัวอุปกรณ์และเครือข่ายฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จุดเด่นของเครื่องคือขนาดกระทัดรัดมีความทนทานเคลื่อนย้ายหรือพกพาได้ใช้งานง่ายสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถดึงข้อมูลมาทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมและประสานงานการรักษาต่อได้ทำให้คนไข้สามารถเข้าถึงและรับการตรวจรักษามะเร็งปากมดลูกได้โดยเร็ววิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000